มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสำนักพุทธไม่อยู่เฉยหลังจีจี้ปีโป้จัดงานบวชแปลกๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับภาพของนายธีรชัยคงทองหรือว่าจีจี้ปีโป้เจ้าของร้านทองศิวาลัยที่เคยมีข่าวโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนเกี่ยวกับการโกงน้ำหนักทองของลูกค้าหลังลูกค้าหลายรายนะคะสั่งซื้อผ่านไลฟ์สดนะคะและไม่ตรงตามที่โฆษณาเอาไว้จนเป็นคดีความมีผู้เข้าแจ้งความดำเนินคดีหลายรายโดยงานบวชของนายธีรชัยนั้นจัดขึ้นในพื้นที่นิคมกือลองอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยในงานมีการจัดพิธีสุดอลังการไม่เหมือนกับงานบวชทั่วไปนะคะทางพิธีปลงผมเครื่องแต่งกายของนาคที่มีการใส่คล้ายมงกุฎแล้วก็การแห่นาคโดยนั่งบนเกี้ยวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างล้นหลามค่ะต่อมาในโลกออนไลน์มีการระบุว่างานที่จัดขึ้นมีการทุ่มงบกว่า100ล้านบาทและมีการวิจารณ์เรื่องบรรยากาศในงานดูไม่เหมาะสมตามประเพณีของไทยจนกระทั่งล่าสุดวันที่5พฤศจิกายน2563นายวิวัฒน์วันกุมภาผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดยะลาพร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดยะลานะคะได้เดินทางไปตรวจสอบการจัดงานบวชครั้งนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะโดยในเบื้องต้นมีรายงานว่านายธีรชัยคงทองได้ขออนุญาตจัดงานบวชถูกต้องนะคะและจะมีการตรวจสอบการขอพระราชทานผ้าไตรจากสมเด็จพระสังฆราชว่ามีการขอพระราชทานมาถูกต้องหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดยะลาก็จะไปพูดคุยกับนายธีรชัยถึงการจัดการบวชในครั้งนี้เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลค่อนข้างมากค่ะถึงในเรื่องของความเหมาะสมถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ